สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดค่าตัวใบตองหลังเตรียมขึ้นแท่นเป็นดาราดังกลายเป็นสาวที่ได้รับความสนใจที่สุดในนาทีนี้สำหรับใบตองพริมวรินทร์สาวสวยที่ตกเป็นข่าวกับอดีตพระกาโตโดยจากการสืบประวัติของชาวโซเชียลพบว่าใบตองเป็นพริตตี้สาวที่มีประสบการณ์ทำงานในแวดวงรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวยังเปิดเพจ Facebook TikTok และช่อง YouTube ที่อัปเดตคอนเทนต์รีวิวรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนอกจากนี้ในงาน Bangkok International Motor Show 2022เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสาวใบตองก็ยังโพสต์คลิปไปทำหน้าที่พริตตี้ในงานมาด้วยอย่างไรก็ตามสาวใบตองนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายซึ่งตรงตามที่อุ๊บวิริยะเคยให้สัมภาษณ์กับทางคมชัดลึกบันเทิงเอาไว้ว่าใบตองอยากเป็นดารามากโดยพี่อุ๊บซึ่งเป็นนักปั้นมือทองก็ยังเอ่ยปากชมเลยว่าเด็กคนนี้มีความสามารถสวยด้วยเก่งด้วยรีวิวอะไรได้หมดแต่ยังขาดคนสนับสนุนอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวก็มักจะทำช่อง YouTube ก๊อกๆแก๊กๆด้วยตัวเองไปตนก็เลยอยากจะช่วยผลักดันเข้าสู่วงการแต่ด้วยสิ่งที่สาวใบตองทำก็คงจะยากหน่อยที่จะเดินทางเส้นนี้เพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามพี่อุ๊บบอกว่าไม่แน่อาจจะได้เห็นผลงานของสาวใบตองเร็วๆนี้ก็ได้เนื่องจากเจ๊ติ๋มทวีภูถูกใจและยื่นงานในวงการบันเทิงให้แล้วซึ่งค่าตัวของสาวใบตองนั้นเริ่มงานละ 10,000 บาทแล้วแต่ตกลงนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ